นับสนุนโดย All Cafe Franchise โรงเรียนดนตรี World Star Academy โรงแรม Cantery โคราชกลับเข้าสู่วงสตาร์ดาวคุณดาวครับนี่คือการแข่งขันในราวทูรอบ2ในรูปแบบแบทเทิลผ่านไปแล้ว2คู่และอีก2คู่สำหรับวันนี้และคู่ต่อไปอยู่ในการดูแลของแท็กพรันอยู่คืออยากจะขอบคุณทั้ง2ทีมนะฮะถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือขอบคุณทีมน้ำจิ้มมากนะครับโอ้โห ที่แสดงเปิดไว้ให้ผมก่อนฮะของจริงกำลังจะมานะครับจานหลักอันนี้จานหลักอันนี้จานหลักเลยเมนูเลยนะฮะคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะดูดีๆนะฮะและท่านผู้ชมตอนนี้ดูให้ดีๆนะครับผมท่านฟังแล้วอยากจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้จะได้รับความประทับใจเต็มอิ่มแน่นอนฮะโอ้ว้าวขอพบกับน้องไอรินและดีเจลาดครับว้าวดอกไม้ส่งไปกี่ช่อไม่ตาวใจคุณจะเหลิงและรู้สึกมันเป็นเหยื่อล่อไม่วาดฝันให้คุณเป็นซ่อแต่งานกันมีลูกน้อยมีครอบครัวส่งผมเป็นพ่อไม่รักคุณแต่ผมเป็นพ่อแต่ตอนนี้เป็นดูสิผมจะเป็นบ้าผมก็เป็นบ้าแล้วต้องเป็นบ้าเป็นได้ยากเบบี้ที่เราจะกลับมารักกันStop all the river, push, strike, and kill. I'm not gonna leave you, there's no way I will. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I could ever, ever go. No, no.No way, I'm living without you. I'm not living without you. Living without you. I don't wanna be free. I'm staying. I'm staying. และนี่คือบิ๊กดีเจราดและน้องไอเรนโอ้โหขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับเรียกว่า
โชว์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่จะแต่งงานนะฮะบิ๊กไลน์ไอรีนครับคอนเซ็ปต์ของโชว์นี้คืออะไรฮะก็ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครทราบความหมายจริงๆของมันนะฮะใช่ค่ะคือหลายๆคนอาจจะเคยดูหนังแล้วในหนังก็จะเป็นอีกเรื่องนึงของผมก็จะเล่ามาในอีกมุมมองนึงครับนี่คือซาวด์แทร็กจาก Dream Girl ใช่ครับผมคือเราพยายามจะบอกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงโดนทิ้งอะคะใช่ครับผมคิดว่าเพราะว่าเขาต้องการเอาชนะครับมันคือการเอาชนะซึ่งความรักไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเอาละคุณแพทย์ธรัญญูเชิญฮะแม่ภาคภูมิใจภาคภูมิใจโอ้โหนะครับยอมรับว่าโชว์นี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงแต่โชว์นี้นะฮะเขามอบให้กับผู้หญิงคนนึงนะฮะนั่นคือเฟิร์นนั่นเองครับผมโอ้โหนี่คืออุทิศส่วนกุศลให้กับเฟิร์นนะฮะทำไมล่ะฮะอ่ะคุณเฟิร์นในฐานะที่คุณได้รับส่วนกุศลจากโชว์นี้กล่าวอะไรกับสื่อมวลชนหน่อยฮะนั่งหงอยเลยเมื่อกี้น้ำตาซึมเละเละคุณบิ๊กดีคุณไปเอาความแบบความหล่อความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยฮะน้องไอรีนครับไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้นะแอคติ้งก็ได้ช็อตที่เขาแบบโยนทิ้งอะไอรีนคือแบบข้างในใจคิดเลยนะหล่อตายละมึงผู้กอบเป็นไงโชว์นี้โชว์นี้อย่างที่บอกว่าเขาตีเรื่องราวใหม่ให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นพอมองแล้วปุ๊บไปฝั่งนุ้มก็สะท้อนหลายคนพี่แท็กก็เคยเจอใบเฟิร์นกับพึ่งเจ็บหนักมาเราก็เลยรู้สึกว่าโชว์นี้มันตีความดีและก็ตอนจบเหมือนที่บอกว่าเหมือนยื่นดอกไม้ให้ผู้หญิงแล้วปล่อยทิ้งไปอันนี้สะใจมากชอบมากค่ะขอบคุณค่ะโชว์นี้มันเป็นโชว์ที่แบบแตกร้าวฉานพูดแล้วก็แบบเนี่ยเคยโดนแฟนทิ้งเหมือนกันเกือบตายนะกับเอาชีวิตไม่รอดพอดูโชว์นี้แล้วก็สะเทือนใจทำไมแฟนทิ้งถึงเกือบตายอ่ะมันทิ้งจากชั้น7ลงมาฮะนี่โชคดีนะทำไมอ่ะที่แฟนทิ้งจากชั้น7จริงๆชั้น2ก็เละแล้วหนูค่ะสภาพนี้พี่อ่ะเละตั้งแต่ยังไม่ได้ทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นโชว์นี้บอกได้เลยค่ะว่าถ้าถามเป๊กนะคะถ้าเป๊กมีสิทธิ์ให้คะแนนเป๊กบอกได้เลยค่ะว่าเป๊กจะให้คะแนนต่ำมากเพราะว่ามันสะเทือนใจเห็นมั้ยนะเห็นมั้ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วในราววันนะฮะคุณทําได้ 7.6 คะแนนสะสมมาแปลว่าคุณ2คนต้องการมากกว่านี้และเป็นสิทธิ์ของกรรมการทั้ง3เพราะฉะนั้นบอกอะไรกับทั้ง3ท่านนะครับค่ะอยากจะบอกกับท่านกรรมการนะคะว่าคือตั้งแต่ได้รับเพลงนี้มาเนี่ยหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องได้ไม่มีใครคิดเลยว่าหนูจะร้องได้ค่ะมีนี่ค่ะพี่บิ๊กคือคนเดียวที่คิดว่าหนูจะร้องเพลงนี้ได้ค่ะก็อยากจะดึงศักยภาพในส่วนที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นของน้องเขาออกมาคือผมคิดว่าเพลงนี้มันไม่จำเป็นต้องมีพลังขนาดนั้นฮะแต่ถ้าเกิดเราร้องด้วย articulation ที่น่าสนใจ articulation แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจ๊ะรู้จักแต่อากูเลเล่เหมือนอาจจะเป็นสำเนียงครับผมสำเนียงที่ดึงดูดอารมณ์และฟิลมันค่อนข้างที่จะเป็นมูดนะฮะมันทักโอ้ articulation ยังไม่เคลียร์มีฟิลกับมูดมาอีกแล้วผมอยากให้พวกคุณ water immersion กันหน่อยจะได้วนในอิมาเจลคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันโอ้ยผู้กอทำไมอ่ะนันเองจะชวนเราไปใช้เจลแหละตัวหอมนี่คือบิ๊กดีจราแล้วน้องไอรีนค่ะอาริกาโตโตไซมัสผ่านไปแล้ว3คู่นะครับช่วงหน้าคู่สุดท้ายได้สนุกกันแน่นอนในเวอร์สตาร์ดาวคู่ดาวนิดนึงน้องคะมันจำเป็นไหมคะในเด็กวัยน้องที่จะต้องร้องเพลงดีและเสียงสากมีพลังขนาดนั้นทำไมน้องไม่ไปเล่นหนังยางคะน้อง